แฟนนัตตี้นะคะถูกขอเป็นแฟนครั้งแรกใครไปกินดินเนอร์ด้วยกันงั้นเป็นแฟนกันไหมอะไรเงี้ยเขาทำกับเราอย่างนี้เนาะจริงๆเขาแบบทำให้เราไม่ต้องคาดหวังเพราะเขาทำเกินคาดอะไรเงี้ยถ้านั่งใช่ไหมคะนั่งแบบห่างกันไม่ได้ก็คือต้องนั่งแบบอย่างนี้ห่างไม่ได้มันเข้าใจป่ะโอ้ยความรักอายุ17ว่ะมันก็จะมีกระแสดราม่าที่มันเกิดขึ้นอะไรเงี้ยเราแบบดีลยังไงทุกคนสวัสดีค่ะรู้ป่าวันนี้เรากำลังจะไปถ่ายงานใช่ป่ะเดี๋ยวนี้คนที่เราชวนมาอายุน้อยกว่าเราเดี๋ยวถ่ายไปเรื่อยๆแขกรับเชิญจะเรียกเราว่าป้าเราจะไม่ยอมเราจะไม่มีทางยอมเราจะไม่ยอมแก่เรามีวิธีการอะไรบ้างในการทำให้เราไม่แก่คือก่อนที่จะแต่งหน้าเนี่ยค่ะรบกวนบำรุงหน้าก่อนอันนี้คือ Nivea C and Hya Serum ตัวนี้นะคะพวกมึงถ้าสมมติว่ามึงอยากจะดูหน้าเด็กดูหน้าอิ่มน้ำดูหน้ากระจ่างใสมึงต้องใช้ตัวนี้เพราะว่าตัวนี้เขาจะทำให้หน้าของเราเขาเรียกว่าอะไรอิ่มฟูใน3วันเหมือนหน้าฉ่ำน้ำใน3วันเลยแล้วก็ที่สำคัญก็คือช่วยเรื่องความกระจ่างใสด้วยพวกแบบจุดด่างดำความแบบสมมุติว่านอนไม่พอทำงานหนักๆเนี่ยก็คือทาไปเหมือนแบบฟื้นฟูผิวเลยอันเนี้ยเป็นเซรั่มส้มสกัดเย็นถึง500เท่าก็คือไม่ผ่านความร้อนเลยทำให้สารสกัดเนี่ยคงคุณค่าอย่างดีที่สุดเลยเธอแล้วเนื้อเซรั่มเขาบางเบามากอ่ะมันเหมือนแบบซึมสบายผิวมากแล้วกลิ่นดีมากแล้วตัวเนี้ยมีไฮยาลูรอน3ขนาดโมเลกุลทำให้แบบซึมลึกเข้าสู่ทุกชั้นผิวเลยเธอพูดเรื่องเซรั่มสกัดเย็นใช่ไหมใช่ทุกคนความรู้สึกเหมือนเวลาเรากินผลไม้สกัดเย็นเลยมันจะได้คุณค่าวิตามินไปเต็มๆพอเราเข้าไปเข้าผิวปุ๊บมันก็ได้เข้าไปเต็มๆเลยค่ะแล้ววิธีการทาครีมเนี่ยก็คือเซรั่มก่อนหลังจากเซรั่มก็ต้องต่อด้วยตัวนี้เลยค่ะ Nivea C and Hya Day Cream ตามทับเข้าไปเต็มๆอ๋อ1แล้ว2ตามไปเลยเพราะว่าจริงๆการใช้ครีมกับเซรั่มมันเหมือนการแบบเสริมกันละกันนะตัว Nivea C and Hya Day Cream ตัวนี้นะคะทุกคนก็คือเหมือนกันช่วยทำให้ผิวอิ่มน้ำให้ผิวชุ่มชื้นแล้วก็ทำให้หน้ากระจ่างใสมันเหมือนแบบว่าพอเราบำรุงด้วยเซรั่มแล้วแบบล้ำลึกอันนี้ก็คือเหมือนทาครีมเข้าไปอีกชั้นนึงเพื่อเสริมคุณภาพกันละกันมันก็จะยิ่งแบบได้ผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้นนั่นเองนี่นะคะแล้วเนื้อเขาบางเบามากมี SPF 30 UVA UVB filter ด้วยปกป้องเราจากแสงแดดนะคะซึ่งเป็นต้นเหตุของการเกิดริ้วรอยก่อนวัยเลยนะคะพวกผิวแก่ผิวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ง่ายๆเลยอุ๊ยอะไรอ่ะอู้มีตัวอื่นอยู่ดีๆก็เอาของมาตั้งคือประสบจะบอกว่ามันมีอีกหลายตัวไม่ใช่มีแค่2ตัวที่เราบอกนะใช่ซึ่งทุกอันเนี่ยนะคะก็สามารถหาซื้อได้ง่ายมากนะคะวัตสันบิ๊กซีโลตัสนะคะแล้วก็ร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะโอ้ยง่ายจริงถูกต้องแล้วก็สามารถออนไลน์ได้ด้วยเป็นช่องทางออนไลน์นะคะของ Nivea Official ทั้ง Lazada แล้วก็ Shopee ไปจัดกันได้เลยจ้ะแต่ว่านี่ทาไปเมื่อกี้ก็คือแบบซึมเข้าไปเลยอันนี้คือแบบไม่เหนียวเนื้อหนาเลยดีมากนะคะไปค่ะแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะต้องไปหาน้องมีย่าโอเคทุกคนรีบไปแต่งตัวเพราะฉันจะรีบไปก่อนฉันถึงก่อนฉันจะสวยมากวันนี้โอเคไปเพราะว่าจะไปเจอน้องไปค่ะ I do when ไม่ค่อยใส่ใจแต่เมื่อจริงกูจำเนื้อไม่ได้แต่คือกูเมาย่าละเพราะข้างในมันมีย่าก็เลยเมาย่าทุกคนหายมากเลยตอนนี้ก็อยู่2คนนะคะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่รายการยังไงไหนเล่าฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะทุกคนวันนี้เนี่ยเขาต่างกับเราต้องแบบ17นิดใช่เขาห่างกัน1โลเขา17เรา29ห่างกัน1โลตอนเราอยู่ป.6อ่ะน้องเพิ่งเกิดมึงคิดดูนู่นเนี่ยได้รับเกียรติมากเลยคือน้องน่ารักมากน้องให้มาหาถึงบ้านเลยกันเลยก่อนอื่นเราทำการเคาะก่อนมาแล้วสูงจังเลยเนาะเออหนูยืนข้างบนนี่ค่ะไม่ช่วยเราจะมาเมารู้เปล่ารายการคือจะเป็นรายการที่แบบเมาเรื่องความรักดูอยู่เราจะมาเมากันเรื่องความรักแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราขอไปซอกแซกในบ้านมีย่าก่อนเฮ้ยจริงเฮ้ยเธอเป็นไวฟ์นัตตี้สวัสดีค่ะนัตตี้นะคะนัตตี้ไม่ต้องมาแล้วใช่จริงบอกเพื่อนนี่เลยเพื่อนนี่หลงอยู่ในหมู่บ้านน้องนานละโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปในบ้านกันดีกว่าให้มีย่านำดีกว่าโอเคก่อนอื่นเลยอยากให้เห็นรูปนี้มากเลยอ่ะคือเป็นแบบบ้านตระกูลแข่งรถหรอใช่ค่ะใช่คือแข่งทุกคนหมายถึงว่าก็จะมีมีหนูน้องชายแล้วก็คุณพ่อที่แข่งแต่พี่สาวแต่คุณแม่กับเซย่าไม่ได้แข่งใช่คุณแม่จะเป็นเหมือนแบบแมเนเจอร์มากกว่าส่วนพี่สาวจะเป็นแบบคุณนายเขาไม่ขับรถแล้วมุมไหนคือมุมที่แบบเป็นมุมประจำถ้าอยู่บ้านจะต้องอยู่มุมไหนอยู่ในห้องนอนค่ะงั้นเราไปห้องนอนกันดีกว่าได้มาเร็วโอ้ยทุกคนดูดินี่คือเป็นแบบไอ้นี่หรออ๋อนี่หมวกของเราใช่นี่หมวกของหนูอันนี้คุณพ่อ
ใช่มิยาอันนั้นก็จะเป็นของน้องหมดเลยของโรเตอร์มิยาเรามิยาแข่งบ่อยไหมแข่งรถแข่งมันก็จะปีนึงประมาณ 5-6 สนามหนูเพิ่งแข่งไป2สนามเราชนะไหมไม่ค่ะหนูชนคืออันนี้ปีแรกของหนูใช่มันก็จะแบบมีอุบัติเหตุบ้างแต่คือเราชอบความเร็วชอบความเร็วเพราะมันแบบมันสนุกดีแล้วหนูเป็นคนที่ชอบแบบอะไรเสียวๆไงว่าแข่งรถมันจะแบบชนกันตลอดเนี่ยสะกิดกันตลอดเวลามันจะเสียวมากเลยค่ะอ๋อสนุกแสดงว่าเขาชอบในคนชอบความเสี่ยงชอบการแข่งขันเป็นเรื่องของการขับรถจะไปถามว่าความรักเป็นยังไงบ้างให้มีญาตินำขึ้นนำขึ้นห้องหนูจริงจริงเก้าอี้นวดบ้านนี้มีหลายตัวมากเลยเราควรมีเนาะจริงใช่สบายอันนี้ห้องหนูเดี๋ยวอันนี้ห้องใครอ่ะ No stupid people เล่นอยู่อันนี้ห้องน้องชายคือใครโง่เนี่ยเขาไม่ได้ชิบหายแล้วอดเข้าเลยไม่ได้แล้วกูเข้าได้ไหมเนี่ยเขาติดไว้ไม่ให้หนูเข้าไงค่ะเขาชอบแบบนอนเล่นแล้วก็หนูจะเข้าก็บอกว่าไม่เห็นป้ายหรอแรงมากทุกวันเลยแรงมากใช่ค่ะใช่งั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเข้าห้องมียาดีกว่าพี่ค่ะบ้านน้องมาแล้วค่ะน้องมียาโอ้ยดีค่ะพี่วนไม่เป็นไรนัตตี้มาถึงแล้วครบแล้วโอเคแล้วคุยอะไรกับน้องไปบ้างเธอหันซ้ายสิNo spirit people อันนี้ห้องเราใช่ห้องเราใช่โอเคโอเคไม่ใช่ห้องพี่ย่าไม่ใช่ห้องสาวเราสองคนเข้าไม่ได้ทำไมฉลาดไม่พอนี่คือห้องหนูมาเข้ากันอุ้ยดีเจเหรอเธอใช่ค่ะเครื่องนี้ก็ซื้อมาแต่งกับคุณพ่อเพราะคุณพ่อเขาชอบแบบเปิดเพลงนั่นแต่แบบสมัยวัยรุ่นอย่างเงี้ยแล้วหนูก็เป็นคนชอบฟังเพลงแต่มีญาติเปิดได้เปิดได้ค่ะเปิดได้แต่หนูจะแบบเปิดสไตล์ฮิปฮอปคุณพ่อจะแบบตื่นๆเลย EDM พวกแบบแทร็ปฮาวส์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวจะคุยเรื่องความรักโอเคแต่เดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันข้างล่างดีกว่าไปไปจ้ามาเรากำลังจะมาคุยเรื่องความรักสถานะหัวใจเป็นยังไงรู้สึกว่าเรียกว่าโสดสนิทตอนนี้ก็โสดสนิทค่ะจริงๆเราชอบคนแบบไหนจริงๆตอนเด็กๆหนูสเปคเยอะมากเพราะว่าเหมือนแบบความที่หนูอยู่อินเตอร์ไงเพราะจะเป็นฝรั่งอะไรเงี้ยแบบบลอนด์บลูอายส์อะไรเงี้ยพอหนูโตมาอย่างเงี้ยหนูก็รู้สึกว่าเออชอบคนแบบเอเชียคนเอเชียแบบมันน่ารักกว่ามีคนบอกพี่ว่าเราอ่ะไม่ชอบให้คนมาจีบแบบเอิกเกิร์ไม่คือมันเหมือนแบบมันมีคนแบบนั้นเยอะไงแล้วหนูรู้สึกว่าเออถ้าเขาทำอย่างกับเราเขาทำกับอีกกี่คนแต่คนที่เขาแบบแอบจีบก็เออน่ารักดีอะไรค่อยๆทางไหนที่แบบได้เราที่สุดซึ่งเป็นเพื่อนกันก่อนก็ได้ถ้าเป็นเพื่อนมันก็จะแบบเออรู้จักนิสัยก่อนเข้าแบบตัวเบาพอใช่เข้าเบาพออยากรู้ว่ามีสมมติว่าเราเคยเป็นเพื่อนกับคนคนนึงแล้ววันนึงที่มันเริ่มเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นอะโมเมนต์ไหนที่เราเริ่มจับได้แล้วเอ้ยมันไม่ใช่เพื่อนแล้วว่ะก็จะแบบสายตาไหมหรือว่านิสัยอะไรที่เขาทำกับเราอย่างงี้เนาะมันเปลี่ยนไปแล้วเราต้องการความชัดเจนไหมชัดเจนถ้าเกิดว่าชัดเจนก็คือต้องชัดเจนเลยถ้าจะไม่ชัดเจนก็แบบเป็นเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะในเจเนเรชันนี้พี่เขาต้องพูดเจเนเรชันจริงๆเนื่องจากอายุห่างกันโหลหนึ่ง12ปีสมัยนี้เขาจีบกันยังไงอะอันนี้เท่าที่หนูเคยเจอนะคะก็จะเป็นแบบทักครับไม่ก็แบบมาไลฟ์สตอรี่รัวๆหรือว่าไลฟ์รูปรัวๆแต่ถ้าอย่างงี้คือไม่เวิร์คถูกมั้ยมันก็หนูสละหนูหนูก็จะแบบเอ้ยเขาทำกับกี่คนใช่มั้ยแล้วปกติมียาชอบแบบคนอายุเท่าๆกันมั้ยหรือว่าโตกว่าได้หรือเด็กกว่าได้มั้ยเอาจริงถ้าเกิดเลือกได้ก็โตกว่าอยู่แล้วถ้าเป็นเด็กค่ะแล้วก็เออทำอะไรก็ได้เดี๋ยวตามอะไรเงี้ยก็จะแบบเออใช่ชอบตามค่ะกูรู้สึกเนี่ยตอนกูเด็กกูอย่างนี้เลยก็ตอนที่น้องยืนแล้วพูดตอนมึงยังไม่มากูเออแทนนัตตี้ได้เหมือนกันเนาะย่าแล้วเราสมมติเราเริ่มจริงจังแล้วเราเดินไปบอกคุณพ่อคุณแม่ไงหรือคือหนูจะบอกคุณพ่อคุณแม่ตั้งแต่สเต็ปแรกแล้วว่าแบบที่คุยกันใช่ว่าตั้งแต่เฮ้ยมึงมีคนนี้น่ารักเขาก็จะเหมือนเริ่มรู้แล้วเออคนนี้น่ารักใช่ไหมคะแล้วพอแบบเขาแบบเริ่มทำอะไรพิเศษก็เอ้ยมันมีเขาแบบทำอะไรแบบนี้คุณแม่ก็คือจะรู้ทุกสเต็ปไงเพราะมันก็จะไม่โดดว่าเอ้ยอยู่เป็นเพื่อนเอ้ยเป็นแฟนแล้วใช่คุณแม่เขาจะไม่งงอันที่ต่างจากเพื่อนพี่ละพี่บอกอะไรแม่เลยบอกพี่คือจะแต่งงานละเมื่อก่อนหนูก็เป็นอย่างนั้นแต่พอเหมือนหนูโตมาหนูก็เอ้ยก็แบบแต่บอกเหมือนได้ปรึกษาด้วยได้แชร์ใช่แต่เขาจะไม่แบบให้คำปรึกษาแบบเป็นแม่เขาจะเหมือนแบบให้แบบเป็นเพื่อนมากกว่าใช่คุณพ่อกับคุณแม่ใครแบบสตรีทกว่ากันน่าจะเป็นคุณพ่อค่ะเพราะคุณพ่อเขาจะชิลทุกอย่างยกเว้นเรื่องผู้ชายเขาจะมีความแบบสแกนเบาๆอะไรเงี้ยเขาก็จะไม่ได้แบบว่าเปิดรับแต่หนูก็จะบอกเขาตรงๆค่ะเรื่องดีเทลจะไปบอกคุณแม่มากกว่าเขามีแบบห้ามกับแบบมีกฎของบ้านไหมกฎของบ้านจริงๆก็มีอยู่หนึ่งอย่างก็คือคุณพ่อคุณแม่ต้องไปรับไปส่งคุณพ่อคุณแม่ต้องอยู่ในบริเวณนั้นเพราะว่าเหมือนแบบสมมติเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยโทรมามันมีต้องวิ่งไปได้เลยเขาจะแบบเทคแคร์ตลอดน่ารักมาก
เราเป็นคนที่พออยู่กับแฟนเป็นอย่างเงี้ยมันดูเป็นคนขี้อ้อนเป็นอย่างนั้นไหมขี้อ้อนมากค่ะจะติดตัวมากสกินชิปมากถ้านั่งใช่ไหมคะนั่งแบบห่างกันไม่ได้ก็คือต้องนั่งแบบอย่างนี้ห่างไม่ได้มันเข้าใจป่ะใช่แล้วเสียงแบบมีหลายเสียงเลยไหมเสียงหนูเล็กอยู่แล้วถ้าเกิดว่าบีบเสียงมันก็จะแบบยิ่งเล็กเราก็เลยไม่ค่อยทำป่ะทำบ้างบางครั้งแล้วเวลาเรียกคนรักมักเรียกว่าอะไรก็จะเรียกแบบบูบูอะไรเงี้ยเขาจะเรียกบีบีอยากให้มีย่าเล่านี้ถูกขอเป็นแฟนครั้งแรกจริงๆตอนนั้นหนูไม่ได้คิดอะไรเลยก็คือแค่ไปกินดินเนอร์ด้วยกันหนูก็ลงสตอรี่อะไรเงี้ยแล้วเพื่อนหนูก็เอ้ยยังไงอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เหมือนเห็นเขาแบบเอองั้นเป็นแฟนกันไหมอะไรเงี้ยจะได้ชัดเจนไปเลยอะไรเงี้ยโอ้ยความรักอายุ17ว่ะใช่อยากกลับไปมีความรักโอ้ my god อยากให้มีย่าเล่าแบบโมเมนต์แบบเรามีความรักครั้งแรกอ่ะพวกพี่คิดถึงโมเมนต์นั้นอีซี่ดูคิดถึงจริงเรียนนี่จะแต่งงานแล้วไงไปก็จะเป็นช่วงวัยที่แตกต่างกันรีคอร์ให้เพื่อนพี่หน่อยจริงๆตั้งแต่เด็กๆหนูแบบมองโกลว่า24ต้องแต่งงานเฮ้ยทำไมอันนี้คือไม่ใช่ใครบอกเราคิดเองว่าหนูแบบเป็นคนที่คิดว่าหนูเกิดมาเพื่อแบบมีครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็อาจจะไม่ได้เป็นตามแผนแต่ก็คือแบบที่เราคิดไว้อีก7ปีแล้วเวลาตอนคบด้วยความที่คบมาคนเดียวอ่ะเราแบบตอนคบมันคาดหวังเยอะไหมจริงๆเขาแบบทำให้เราไม่ต้องคาดหวังเพราะเขาทำเกินคาดอะไรอย่างเงี้ยความที่แบบเป็นแฟนคนแรกอย่างเงี้ยหนูก็เลยไม่เคยทำอะไรกับใครเลยพอได้เป็นแฟนปุ๊บกินข้าวดูหนังไปเที่ยวด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยเป็นแบบอะไรใหม่ๆที่แบบหนูไม่เคยเจอมันก็เลยทำให้แบบมันสเปเชียลอะไรเงี้ยค่ะแป๊บนึงนะแล้วเวลาตอนเรามีความรักเราปรึกษาพี่สาวไหมจะปรึกษาคุณแม่มากกว่าเพราะพี่สาวเขาจะแบบความรักไม่มีจริงหรอกช็อตฟิลอะแล้วพอคือตอนเด็กๆเนี่ยมันก็จะมีความรู้สึกทุกแบบนะความรู้สึกมันจะท่วมท้นจะขี้งอนขี้หึงขี้น้อยใจเรามีสิ่งนั้นไหมจริงๆตอนเด็กๆหนูเป็นคนขี้งอนมากโตมาก็ดีขึ้นค่ะแต่ก็มันก็แล้วแต่คนถ้าเกิดว่าคนง้อเก่งก็หายงอนง้อยังไงง้อยังไงย้อนง้อยังไงที่แปลว่าง้อเก่งก็มาอ้อนก็แค่นี้จริงๆหายแล้วเราขี้หึงไหมขี้หึงไหมถ้าสมมุติเราเห็นแฟนเราแบบลงสตอรี่คู่กับผู้หญิงคนอื่นแบบไปอีเวนต์แล้วแบบแต่ว่าเป็นการทำงานนะถึงว่าอุ้ยเจอก็สแนปซะหน่อยอย่างงี้ก็นิดนึงแล้วทีนี้ด้วยความที่เป็นแฟนคนแรกมันก็จะมีช่วงเวลาที่เราอาจจะต้องแบบเจ็บปวดหรือรู้สึกผ่านมันมายังไงตอนนั้นก็อยู่แต่บ้านอะไรเงี้ยพี่สาวก็จะดันแม่ให้ทำอย่างอื่นอย่างน้องชายก็จะแบบพอเขารู้ว่าหนูเสียใจเขาก็จะแบบไปด้วยเปล่าอะไรเงี้ยเป็นความแคร์ที่ไม่กล้าออกไม่กล้าแบบไม่กล้าให้รู้อะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบมีแรงผลักดันจากพี่สาวน้องชายแล้วคุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยผ่านใช่แล้วจริงๆแบบณวันนั้นมีอะไรคิดว่าทำไมมันถึงแบบไปตอบไม่ได้หนูคิดว่าอาจจะเป็นเวลามากกว่าอาจจะคนหนูก็มีงานของหนูด้วยเนาะแล้วก็เข้ามหาลัยด้วยมันก็เลยแบบหลายอย่างมากแล้วตอนที่คบกันก็คือแบบเจอกันทุกวันเลยบางครั้งหนูก็ลืมว่าเอ้ยลืมทำงานอะไรเงี้ยมันเป็นปัญหาว่าเอ้ยหนูโฟกัสแต่เขาอะไรเงี้ยค่ะเหมือนบาลานซ์ยังไม่ดีแต่ว่าทุกอย่างก็คือจบกันเป็นเพื่อนกันทุกอย่างจบได้ใช่จบได้ดีค่ะก็เป็นความรักที่เราได้เรียนรู้ไปอีกใช่ไปอีกหนึ่งสเต็ปแต่จริงๆอย่างที่บอกวันนี้มาที่บ้านน้องมีสมาชิกอีก2ท่านที่จะมาเจาะลึกว่าแบบเฮ้ยจริงๆเรื่องราวเป็นยังไงแสบมากแค่ไหนในพี่น้อง3คนจริงๆอ่ะเวลายืนเรียงอ่ะรู้สึกเหมือนคุณแม่เป็นหนึ่งในพี่สาวอีกคนใช่ค่ะใช่เขาบอกว่าเหตุผลของเขาก็คือเขาอยากไปเที่ยวกับลูกเราอยากให้คนแบบเอ้ยอันนี้เพื่อลูกหรือเปล่าแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นค่ะบางครั้งหนูแบบคนเดินมาจีบแต่เดินมาจีบแม่ไม่ใช่หนูคุณแม่ก็จะแบบเอออันนี้ลูกนะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบเฮ้ยงงเพราะว่าคุณแม่จะดูเด็กมากแม่ดูแลตัวเองดีใช่แล้วแต่งตัวคล้ายๆกันด้วยใช่ใช่ให้ตอบว่าสำหรับเรา3พี่น้องใครแสบสุดมากสุดไปยังน้อยสุดแล้วเดี๋ยวให้คุณแม่กับพี่สาวมาตอบอีกทีมากสุดน่าจะเป็นหนูมากสุดน่าจะเป็นหนูแล้วอันดับ2ล่ะอันดับ2น่าจะเป็นน้องชายก็ได้แล้วพี่สาวใช่งั้นเดี๋ยวชวนคุณแม่มาแล้วเดี๋ยวให้คุณแม่บอกว่าลำดับถูกต้องไหมสามพี่น้องจริงๆแล้วเหมือนสามพี่น้องเลยสวัสดีคุณแม่อีกรอบอย่างเป็นทางการสวัสดีชัยญาติด้วยในฐานะที่คุณแม่เป็นคุณแม่ให้ลำดับใหม่แสบที่สุดคือใคร1 2 3คนละแบบแต่ถ้าแบบเอาแสบแบบที่เราเห็นภาพชัดๆอ่ะก็คือคนนี้เห็นมั้ยหนูบอกแล้วเขาแสบยังไงถ้าตัดภาพไปเมื่อก่อนถ้าตอนเด็กๆนะเขาชอบใส่ชุดเจ้าหญิงลาเพนเซลนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไปคานอยู่กับพื้นใส่มงกุฎใส่ชุดเจ้าหญิงแต่ว่าแบบซนมากใช่แต่ว่าคนนี้จะดื้อเงียบก็คือไม่มีแบบไม่เถียงใช่ไม่เถียงอะไรเลยแต่ไม่ทำใช่ก็คือนั่งแล้วก็ฟังแค่นั้นแหละ
แล้วแต่ละคนเล็กอะคะคนนั้นเรียวๆอะคือไม่ก็คือไม่ทำก็คือไม่ทำแต่ว่าพอแบบนี้คือดูเหมือนแบบค่อนข้างชิลแล้วก็เปิดกว้างมีกฎเหล็กของบ้านไหมคะแม่คือลูกก็มีอะไรบอกเพราะว่าเราอันนี้ก็เป็นกฎอย่างนึงว่าจะทำอะไรจะอะไรอะให้บอกถ้าบอกจะไม่โกรธคือพูดจริงๆอ่ะพ่อแม่ทุกคนอ่ะมันมีความรู้สึกอยู่แล้วแต่ว่าอยู่ที่ว่าเราอ่ะทรีตกับลูกยังไงเราเป็นวัยรุ่นมาก่อนเวลาที่แม่ว่าเราแรงๆอะไรๆไม่ใช่ว่าเราจะหยุดทำนะเราแอบทำเราก็เลยมองเราเหมือนเอาใจเขาใส่ใจเราอ่ะถ้าเขาบอกเราแล้วเราใจเย็นแล้วเราคุยกันด้วยเหตุผลอ่ะเขาอาจจะฟังเรามากกว่าแล้วพ่อเป็นสองพี่น้องอย่างเงี้ยทะเลาะกันไหมโอ้โหตลอดเวลาเลยค่ะมีหวีในกระเป๋าแล้วมีย่าเอาไปแล้วมีย่าก็ไม่คืนเนี่ยก็ทะเลาะกันแล้วแค่นี้เลยแล้วก็เอาแล้วคุณแม่ห้ามไหมหรือคุณแม่ก็เอาไฟซัดกันให้เรียบร้อยก็จริงๆบางทีเล็กๆน้อยๆเราก็ปล่อยแหละแต่ถ้ามันแบบลามไปมากๆก็จะต้องแบบต้องนิดนึงต้องห้ามนิดนึงแต่เหมือนเดี๋ยวนี้น้องเขาก็จะแบบเทมากผมสมมติว่ามีอะไรใครทะเลาะกันใช่ไหมน้องเขาจะเดินมาแล้วก็บอกว่าคิดหน่อยดิแล้วก็เดินเข้าห้องปิดประตูล็อกแล้วหนูก็จะเฮ้ยเราเถียงเฮ้ยแบบจริงค่ะหรือแบบถ้าเราเริ่มเถียงขึ้นมานะเขาจะมองหน้าก็เดินไปเลยอยากเจอน้องมากเลยอ่ะเขาเหมือนคาแรคเตอร์ในพระเอกในซีรีส์เกาหลีถูกอย่างนั้นเลยเวลาเขามีความรักเขาต้องโรแมนติกมากใช่คือหนูไม่ได้สิ่งเล็กๆอย่างเงี้ยแบบเดินข้ามถนนเขาจะจับให้หนูอยู่อีกฝั่งนึงแล้วเดินจะเล่าฝั่งที่รถมาแต่ว่าไม่พูดใช่แต่เขาจะเป็นคนนิ่งมากแต่แบบการกระทำเขามันจะน่ารักอย่างเงี้ยแล้วอย่างงี้ถ้าเขามีแฟนห่วงกันไหมคะเออจริงๆห่วงนะจริงๆอ่ะลูกชายห่วงลูกชายที่สุดแหละพูดตรงๆเพราะว่าเนเจอร์ของเด็กผู้ชายอ่ะคือถ้าเขามีแฟนมีเพื่อนอ่ะเขาจะห่างจากพ่อแม่ไปเลยเราก็ทำให้เขารู้สึกว่าเออเขาคอมฟอร์ตที่จะแบบว่าคบใครที่นี้อยากรู้ว่าด้วยความที่มันก็จะมีกระแสดราม่าที่มันเกิดขึ้นอะไรเงี้ยเราแบบดีลยังไงหรือว่าพาน้องเด็กเออจริงๆแล้วว่าเขาโชคดีว่าเขาเป็นเด็กค่อนข้างเข้มแข็งเขารู้จักที่จะปล่อยแล้วก็วางมันได้อะแล้วได้บอกว่าพี่สาวคือเป็นเดือดเป็นร้อนกว่าเราเวลาอยู่กับพี่สาวอะหนูอยู่ห้องเดียวกับเขาไงหนูก็จะแบบร้องไห้ให้เขาฟังอะไรเงี้ยพูดให้เขาฟังเขาก็จะแบบอืมเนี้ยเขาก็เหมือนจะแบบเป็นห่วงใช่เขาก็จะรู้ว่าหนูเสียใจแต่ไม่บอกใครเขาก็เลยแบบโกรธแทนอะไรเงี้ยแล้วเราปลอบไหมหรือว่าเรานิ่งๆตอนนั้นอะพยายามปลอบค่ะแต่ถ้าเขามาปลอบอะจะกลายเป็นหัวเราะมากกว่าเพราะเขาจะปลอบไม่เก่งเขาจะปลอบไม่เก่งเลยตลกค่ะบางครั้งที่เสียใจก็ล็อกก็แบบเล่นมุกอ่ะหนูก็เอ้ามึงเศร้านิดนึงก็ได้อะไรเงี้ยเศร้าหรือไม่ใช่คือเศร้าเราจะเศร้าแค่2นาทีแล้วก็พี่ก็เล่นมุกแล้วคือหนูเคยแบบร้องไห้แบบจริงจังเลยแล้วพี่ก็มานั่งแล้วก็ไม่เป็นไรนะแล้วเขาก็แบบร้องไห้เหมือนกันหนูก็เลยไม่น่าจะไม่เห็นย่าร้องไห้ก็คือหนูก็คือจะร้องไห้แล้วก็เล่นมุกไปด้วยแต่เขาก็จะเหมือนแบบเห็นอีกฝั่งนึงของหนูเขาก็จะแบบห่วงเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคุณแม่รู้สึกไงกับการที่แบบหมายถึงว่าความรักในวัยนี้อะไรเนี่ยพอเขาเจ็บปวดเงี้ยแม่ให้เด็กๆผ่านไปไงจริงๆอ่ะก็อยากให้เขามาแบบระบายกับเราบ้างนะแต่ว่าเราก็รู้แหละว่าเขาอ่ะกลัวคุณแม่กลัวคุณพ่อเครียดไปด้วยคุณพ่อกับคุณแม่เนี่ยถ้าเขารู้ว่าแบบถ้าหนูเสียใจมากเขาไม่ปล่อยหนูก็เลยแบบโอเคหนูไม่เป็นไรหนูโอเคเงี้ยเขาจะได้แบบไม่ต้องแบบไปเครียดหรือว่าต้องแบบไปทำอะไรด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมแล้วมีความคาดหวังอะไรในตัวลูกๆไหมคะสามคนคือเป้าหมายอย่างเดียวเลยคืออยากให้ลูกโตมาเป็นคนดีและมีความสุขกับชีวิตตัวเองและได้ทำในสิ่งตัวเองรักอย่างมีความสุขแล้วมีอยากทำอะไรจริงๆหนูชอบการแสดงค่ะหนูอยากเล่นหนังอะไรเงี้ยแต่คนนี้จริงๆตั้งแต่เล็กๆเขาชอบร้องเพลงเพิ่นว่าเขาได้ไปเทรนที่เกาหลีมาปีนึงแล้วเขาป่วยเพราะว่าไทรอยด์ค่ะไทรอยด์เป็นฮาชิโมโตไทรอยด์ก็คือเหมือนร่างกายสร้างภูมิมาทำลายไทรอยด์ตัวเองก็รักษาแต่ก็ยังคงต้องทานยาอยู่ใช่แต่ว่าสุดท้ายอ่ะเซงกับพี่พีแต่หวังว่าเขาจะกลับมาทำตามความฝันของตัวเองและเขาก็ลุกขึ้นมาทำเนี่ยเขากำลังออกซิงเกิลแรกเลยจ้าซีสโปรโมทหน่อยเร็วโปรโมทอะไรพูดเลยเขาเป็นซิงเกิลแรกค่ะกำลังใกล้ออกวันที่15กันยาค่ะชื่อเพลงว่า Sometimes ค่ะแพ้ความผูกพันค่ะดูได้ทาง YouTube Seiya Miya แล้วก็ Rebel Record ค่ะเอาสปอยท่อนทุกเลยสปอยท่อนทุกอย่าได้ไม่เล่นกับความรู้สึกไม่คิดจริงจังอย่าให้รู้สึกยิ่งเธอแค่งามนึกว่าเธอมีใจกับฉันเสียงเพราะใช่เสียงเพราะเลยเสียงเป็นแบบมีความซิงเกิลเจอมันมีความซิงเกิลเจอบางอย่างเดี๋ยวติดตามเพลงของเซย่าด้วยนะคะใช่แล้วก็มีมิยาด้วยเธอร้องเลยเอาร้องด้วยเอาซัดกันมาคนละท่อนจะเป็นเพลง3ค่ะก็คือแต่ยังไม่น่าจะจะออกเมื่อไหร่แต่ว่าเพลง2ก็คือ Get Like Me ดีแล้วเขิน
ทุกคนคะฝากไปกด Subscribe ช่องน้องๆด้วยนะคะฟังกันด้วยนะคะอ่ะมาที่แบบคำถามสุดท้ายอยากให้ตอบเดี๋ยวให้คุณแม่ตอบปิดท้ายสำหรับเราคิดว่าความรักของเราในวัยเนี้ยคืออะไรน่าจะเป็นแบบความเขาเรียกอะไรความจริงใจมากกว่าแล้วก็แบบความอบอุ่นแล้วก็ความแบบที่อยู่ด้วยเราไม่เครียดอยู่ด้วยเราไม่คิดมากอะค่ะเหมือนเป็นการเสริมกันมากกว่าอะไรประมาณนี้ค่ะพี่สาวความรักคืออะไรความรักคืออะไรตอนนี้ใช่ไหมตอนนี้เลยน่าจะแบบความรักในอนาคตป่ะคะแบบก็คือชอบคนที่จริงใจค่ะชอบคนเรียนเก่งด้วยค่ะชอบคนเก่งใช่ชอบคนเก่งด้วยแล้วคุณแม่ล่ะคะคุณแม่เป็นคนผ่านชีวิตมาจนเรามีลูกเรามองความรักยังไงคะว่ามันคืออะไรง่ายๆเลยความรักคือความเสียสละมันไม่ใช่แค่เราคนเดียวนะถ้าเรามองอย่างนั้นคนเดียวอ่ะเราก็จะถูกไงแต่ถ้าคู่เราเขาคิดใช่มันก็จะอยู่ด้วยกันได้ปรับจูนด้วยกันได้พอเราจูนปุ๊บเนี่ยทุกอย่างมันก็จะลงตัวไงแค่นั้นเองใช่โอ้ขอบคุณมากๆนะคะสามวัยขอบคุณคุณแม่มากๆขอบคุณย่าขอบคุณเจย่ามากๆขอบคุณมากมีอะไรฝากอีกไหมนอกจากฝากช่องทางฝากทุกอย่างเลยค่ะก็มี IG หนูเมียทองเจือแล้วก็ TikTok เมีย ATC ค่ะใช่ค่ะเช่นกันค่ะก็ TikTok Instagram แล้วก็ Facebook แล้วก็ YouTube ค่ะเซลเจือใช่ค่ะคุณแม่มีผลงานหรือว่ามีคุณแม่เป็นผู้จัดการของลูกอย่างเดียวค่ะก็ถ้าอยากติดต่องานน้องติดต่อคุณแม่เลยนะคะแล้วถ้าสมมติว่าติดต่อแบบว่าอยากจีบลูกคุณแม่ต้องติดต่อคุณแม่ไหมได้เหมือนพ่อได้เหมือนไงคุณแม่เข้าถึงง่ายค่ะเข้าถึงง่ายสามารถนี่คนนี้เออโสดทั้งคู่ลองดูได้ฝากฟังเพลงน้องๆด้วยนะคะแล้วก็ฝากช่องเราด้วยนะคะก็ Nutty Dream นะจ๊ะครับฝากผู้ชื่อรายการยังไงไหนเล่าพร้อมกัน1ทีได้ค่ะ1 2 3ยังไงไหนเล่าโอเคฝากกดไลค์นะคะ